ผู้ชมคะ Weekly CG ในวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่2013 International CES ที่ลาสเวกัสค่ะงานนี้เป็นงาน IT ใหญ่ที่สุดของโลกที่เรียกได้ว่าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวงการ IT ก็จะรู้จักกันดีนะคะก็ต้องบอกว่าครั้งนี้น่าตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะว่าพื้นที่ในการจัดงานขยายขึ้นกว่าปีที่ผ่านมารวมไปถึงกลุ่มบรรดาผู้จัดงานก็มาร่วมมากถึง 3,250 รายด้วยกันค่ะภายในสัปดาห์เดียวในการจัดงาน2013 International CES ครั้งนี้มีนวัตกรรมเปิดตัวมากถึง 20,000 ชิ้นจากหลายค่ายไอทีชื่อดังหลากหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งอุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่ที่ทั้งดีไซน์สวยแจ่มไอเดียโดนและไฮเทคมากมายแต่ที่แปลกและเน้นๆคือการเชื่อมต่อให้สั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแอร์เครื่องซักผ้าทีวีไปจนถึงอุปกรณ์เสริมช่วยดูแลสุขภาพและจัดระเบียบงานบ้านให้ควบคุมการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้ทั้งสะดวกและควบคุมการใช้พลังงานได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากสถิติการโชว์ของไฮเทคที่มากขึ้นในปีนี้ต้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนก็คือครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นพาเรทของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจากประเทศจีนเพราะมีบริษัทสัญชาติจีนให้ความสนใจมาเข้าร่วมจำนวนมากปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่างาน CES เป็นงานโชว์ฮาร์ดแวร์กลายเป็นปีนี้เกิดการแข่งขันดุเดือดของงานโชว์ซอฟต์แวร์และคอนเทนต์ที่ไปกับฮาร์ดแวร์เหล่านั้นไปซะแล้วค่ะงานนี้ไม่ใช่แค่ของใหม่จะขายได้เพราะคนคาดหวังของใหม่ของดีที่มีความน่าสนใจและที่สำคัญต้องใช้ง่ายไม่ซับซ้อนอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอุปกรณ์ IT จะดีหรือไม่ดีซีมีวิธีการวัดผลแบบนี้ค่ะเราต้องคิดนะคะว่าอุปกรณ์ IT ชิ้นนั้นเนี่ยเหมาะกับการใช้งานของเรามากน้อยแค่ไหนถ้ามันยากจนเกินไปแล้วไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นถือว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นไม่ดีค่ะเอาเป็นว่าสามารถติดตามเทคโนโลยีต่างๆและนวัตกรรมของ CES 2013ได้ที่เว็บไซต์ของ cdailygizmo.tv นะคะหรือว่า facebook.com/chatpawee ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ